ิวโพดชอบขึ้นมีวิธีการจัดการยังไงถ้าใครอยากรู้วิธีการจัดการกับสิวโพดไปดูคลิปนี้กันเลยทุกคนสวัสดีทุกคนพบกับเราอีกแล้วกับช่อง EB บ้าบอวันนี้เราก็ยังอยู่กับซีรีส์ Skincare 101ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่3แล้วซึ่ง EP ที่3เนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องสิวแต่ไม่ใช่สิวอุดตันกับสิวอักเสบแล้วแต่ EP นี้เราจะพูดถึงสิวโพดเย้มันก็เป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเจอนะเพราะว่าเฮ้ยทุกวันนี้อากาศร้อนมลภาวะต่างๆหรือว่าการใส่แมสเนี่ยทั้งหมดเนี้ยล้วนเกิดการกระตุ้นให้เป็นสิวโพดทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยคลิปวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเฮ้ยสิวแบบนี้มันเกิดจากอะไรแล้วเรามีวิธีการจัดการยังไงถ้าอยากดูเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยทุกคนอย่างแรกนะทุกคนสิวโพดเนี่ยเราต้องไปแยกความแตกต่างระหว่างสิวโพดกับสิวอุดตันก่อนซึ่งสาเหตุการเกิดเนี่ยมันค่อนข้างจะต่างกันมากๆเลยสิวอุดตันเนี่ยเกิดจากอะไรก็ได้ที่มันไปอุดตันการระบายเหมือนแบบไปอุดตันรูออกอะทุกคนทำให้แบบเฮ้ยข้างในมันไม่สามารถแบบสร้างออกมาได้มันก็เลยทำให้เกิดการโป่งขึ้นมาอันเนี้ยเขาเรียกว่าสิวอุดตันซึ่งสิวอุดตันเนี่ยระยะเวลาในการเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดทันทีนะทุกคนมันจะค่อนข้างใช้เวลาประมาณ3-1 อาทิตย์เลยในการที่จะเกิดสิวอุดตันเกิดขึ้นแต่สิวโพดเนี่ยมันคือสิวที่เกิดจากการกระตุ้นของแบบสิ่งกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นมลภาวะการใส่แมสที่เสียดสีหรือว่าอากาศที่มันร้อนเกินไปหรือว่าการใช้สกินแคร์ที่มันมีส่วนผสมที่ทำให้เกิดการระคายเคืองซึ่งสิวโพดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วมากก็คือมันไม่ได้เกิดจากกระบวนการอุดตันแต่ว่ามันเกิดจากกระบวนการอักเสบของรูขุมขนเล็กๆทำให้แบบรูปแบบการขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเหมือนแบบสิวตุ่มน้ำใสเล็กๆแล้วระยะเวลาการเกิดเนี่ยมันจะค่อนข้างรวดเร็วใช้ระยะเวลาประมาณแบบ1ชั่วโมงถึง1วันแบบเฮ้ยเหมือนเราออกไปข้างนอกแล้วเรากลับมาแล้วมันมีสิวที่แบบเป็นเหมือนแบบแดงๆผดๆเล็กๆเป็นน้ำใสๆขึ้นเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าสิวโพดดังนั้นเนี่ยเราต้องแยกความแตกต่างระหว่างสิวอุดตันกับสิวโพดให้ได้ก่อนเพราะวิธีการรักษาก็จะต่างกันถ้าสิวอุดตันเนี่ยก็ไปดูคลิปใน EP 1ได้เลยแต่ว่าถ้าสิวโพดสิวที่แบบเฮ้ยออกไปหน้าร้อนออกไปข้างนอกเนี่ยไปเจอมลภาวะใส่แมสแล้วกลับมาเฮ้ยทำไมมีตุ่มแดงๆตุ่มน้ำใสขึ้นเล็กๆๆสิวพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วเนี่ยมันเกิดจากการอักเสบของรูขุมขนหรือว่าเรียกง่ายๆว่าสิวโพดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูลักษณะกันก่อนทุกคนว่าสิวโพดเนี่ยลักษณะกันเป็นยังไงแบบที่เราบอกไปแล้วว่าเอ้ยมันจะคล้ายกับสิวอุดตันมากแต่วิธีสังเกตก็คือมันจะชอบเกิดในบริเวณที่มันมีการกระตุ้นหรือว่าระคายเคืองชัดเจนอย่างเช่นถ้าเราใส่แมสมันก็จะอยู่บริเวณที่แบบเอ้ยแมสเสียดสีหรือว่าถ้าเกี่ยวกับอากาศมลภาวะเนี่ยมันก็จะเกิดบริเวณที่แบบเอ้ยหน้าเราสัมผัสเยอะๆเช่นแบบแสงแดดมันก็จะเกิดที่หน้าผากใช่ไหมทำให้แบบหน้าผากเนี่ยมีการแบบสัมผัสกับตัวกระตุ้นได้เยอะแล้วก็เกิดเป็นสิวโพดแล้วลักษณะของสิวเนี่ยมันจะเป็นแบบตุ่มน้ำใสเล็กๆไม่มีอาการเจ็บปวดแดงร้อนอะไรเลยแล้วก็ขึ้นแบบรวดเร็วหลังจากแบบที่เราเจอสิ่งกระตุ้นเช่นแบบตอนเช้ายังไม่มีตอนบ่ายมีแล้วลักษณะเล็กๆแล้วก็มีตุ่มน้ำใสๆเนี่ยให้สรุปได้เลยว่าเอ้ยกลุ่มพวกนี้อาจจะเป็นสิวโพดนั่นเองทุกคนเพื่อความง่ายเราก็มีเช็คลิสต์มาให้ทุกคนลองติ๊กตามว่าเฮ้ยลักษณะสิวที่เราเป็นเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้เหมือนหลายๆข้อที่เราบอกเนี่ยให้สรุปได้เลยว่าเป็นสิวโพดอย่างแรกเลยก็คือเป็นตุ่มแดงๆเล็กๆไม่มีอาการปวดแสบแดงร้อนแล้วก็มีลักษณะเป็นตุ่มน้ำใสๆอย่างที่สองเนี่ยชอบขึ้นสัมพันธ์กับอย่างเช่นแบบอากาศที่มันร้อนหรือว่าเหงื่อที่ออกข้อที่3ก็คือเกิดขึ้นแบบรวดเร็วแบบที่เราบอกไปว่าตอนเช้าออกจากบ้านยังไม่มีเลยพอตอนบ่ายกลับมารู้สึกว่ามันมีสิวขึ้นแล้วอันนี้ก็ให้แบบสงสัยได้เลยว่าอาจจะเป็นสิวโพดก็ได้ส่วนข้อสุดท้ายก็คือมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนแบบที่เราบอกไปว่าเอ้ยสัมพันธ์กับการใส่แมสหรือเปล่าสัมพันธ์กับสกินแคร์ตัวใหม่ๆที่เริ่มใช้เข้ามาหรือเปล่าสัมพันธ์กับการใช้สกินแคร์ที่ความเข้มข้นมากไปหรือเปล่าเพราะสกินแคร์ที่มีความเข้มข้นมากไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็เกิดเป็นสิวโพดขึ้นได้เหมือนกันส่วนสาเหตุเนี่ยทุกคนเอาจริงๆสิวโพดเนี่ยสาเหตุแบบเยอะมากๆให้ไล่วันนี้ก็จะไม่หมดไม่ว่าจะเป็นมลภาวะอากาศสกินแคร์การใส่แมสการล้างน้ำการล้างหน้าหรือการสัมผัสมือที่สกปรกคือมันเยอะมากรอบตัวเราอะเอาง่ายๆสามารถกระตุ้นให้เกิดสิวโพดได้หมดเลยดังนั้นเนี่ยสาเหตุค่อนข้างแบบยากแต่ว่าถ้าใครมีความสัมพันธ์กับสาเหตุที่เฮ้ยสามารถแบบสรุปได้หรือว่าแบบเฮ้ยเราคิดว่าต้องใช่อันนี้แน่ๆเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดสิวโพดก่อนต่อมาเรามาดูวิธีการรักษาการวิธีการรักษาสิวโพดเนี่ยมันจะเฮ้ยมีการรักษายังไงแตกต่างจากสิวอุดตันสิวอักเสบไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยซึ่งหลักการที่ง่ายมากๆเลยแต่ว่าทำตามได้ยากเลยทุกคนก็คือพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของรูขุมขนซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะคนคนนึงเนี่ยมันมีสิ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบเนี่ยเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่พูดง่ายนะแต่ว่าข้อนี้เรารู้สึกว่ามันทำยากเหมือนกันส่วนข้อต่อมาเราก็จะมา
เลือกใช้สกินแคร์ให้มันช่วยแบบลดสิวโผดกันซึ่งสิวโผดเนี่ยแบบที่เราบอกไปว่ามันเกิดจากกระบวนการที่เกิดจากการอักเสบดังนั้นสกินแคร์อะไรก็ได้แอคทีฟอินกรีเดียนอะไรก็ได้ที่ช่วยลดการอักเสบเนี่ยสามารถช่วยเรื่องสิวโผดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพีโปรไบโอติกที่เสริมความสมดุลของไมโครไบโอมันก็ช่วยได้ติ๊กทูไนซีนามายด์อันนี้ค่อนข้างครอบคลุมได้หลายปัญหาเลยแล้วก็ลดการอักเสบได้อันนี้ก็ติ๊กทูเหมือนกันซิก้าหรือว่าเซนเทราเอเชียติก้าเอ็กซ์แทรกอันนี้ก็สามารถช่วยได้อันนี้ก็ติ๊กทู BHA ในเปอร์เซ็นต์ที่แบบไม่ได้สูงเกินไปเนี่ยเพื่อหวังผลลดการอักเสบก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นวิกโอไรเอ็กซ์แทรกคาโมไมล์กรีนทีแมงโกสตีนพีหรือว่าเปลือกมังคุดเนี่ยพวกเนี้ยที่เราบอกไปเนี่ยล้วนลดการอักเสบก็สามารถเอามาใช้ในสิวโผดได้เลยซึ่งสกินแคร์ที่เราจะแนะนำในวันนี้ก็เราอยู่ในซีรีส์สกินแคร์101ใช่ไหมก็ต้องไม่พลาดที่จะหยิบออกซิเคียวมาเพราะว่าของเขาเนี่ยหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาถูกมากเลยทุกคนเราเนี่ยแนะนำออกซิเคียวแอคเน่เคลียร์พาวเดอร์โลชั่นตัวนี้เลยตัวนี้ข้อดีของเขาคือเขาจะเป็นเหมือนแบบน้ำตกที่เป็นเหมือนแป้งอ่ะทุกคนเวลาใช้เนี่ยเราต้องเขย่าก่อนใช้นะข้อดีของเขาเนี่ยคือตัวนี้ใช้ง่ายแล้วก็เนื้อเบามากสิวโผดขึ้นตรงไหนกลับมาก็เอ้ยเทเขย่าเทแล้วก็ป้ายบริเวณที่มีสิวโผดได้เลยซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของน้องคนนี้นะอย่างแรกเลยคือเขามี BHA ที่ช่วยในการลดการอักเสบได้อย่างที่สองคือเขามีสารสกัดจากตัว Mangosteen Peel Extractที่เสริมฤทธิ์ในการเหมือนแบบปลอบประโลมผิวลดการอักเสบเข้าไปอีกส่วนในเรื่องของความชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวเนี่ยเขาก็จะมีในกลุ่มของว่านหางจระเข้หรือว่าอะโลเวร่ากับตัวโจโจบาร์ออยล์ที่มาเสริมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ซึ่งวิธีการใช้น้องคนนี้ก็คือง่ายมากเลยทุกคนหลังที่เรากลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสิวโผดมันขึ้นบริเวณเนี้ยเราก็กลับไปล้างหน้าด้วยความอ่อนโยนอาจจะใช้ตัวออกซิเคียวอัลตร้าเจนเทลครีนเซอร์ก็ได้ล้างไปปุ๊บเสร็จแล้วก็เนี่ยมาเขย่าแล้วก็เทน้องคนนี้บนฝ่ามือเลยแล้วก็ป้ายบริเวณที่เป็นสิวผดเลยทุกคนน้องเขาเนี่ยก็จะซึมง่ายแล้วก็แบบเป็นเนื้อแบบนี้ทุกคนเป็นเนื้อแบบเหมือนแป้งๆเป็นน้ำนมหน่อยๆแล้วมันก็จะติดผิวเลยไม่หลุดลอกดังนั้นเนี่ยใครที่แบบผิวแพ้ง่ายหรือว่าเกิดสิวผดง่ายๆเนี่ยเราแนะนำตัวนี้เลยส่วนตัวต่อมาที่เราแนะนำให้ใช้ร่วมกันไงทุกคนก็คงจะเป็นตัวออกซิเคียวแอคเน่ดีเฟนซ์พรีไบโอเซรัมแบบที่เราบอกไปว่าเฮ้ยการที่เราเสริมไมโครไบโอมบนผิวให้แข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นอีกการรักษาสิวผดวิธีนึงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อแบคทีเรียบนผิวเราแข็งแรงแบคทีเรียที่ดีเนี่ยมันจะช่วยเสริมความแข็งแรงของผิวแล้วก็ช่วยต่อสู้กับสิ่งกระตุ้นหรือว่าตัวที่จะมาทำให้ผิวอักเสบได้ดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวนึงที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนผสมของพรีไบโอติกหรือว่าอาหารของแบคทีเรียที่จะมาเสริมกองทัพให้แบคทีเรียของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ช่วยแบบป้องกันผิวเราได้และนอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมจากธรรมชาติอื่นๆที่เยอะมากเลยทุกคนที่มันช่วยเสริมฤทธิ์ในการแบบลดการอักเสบได้ส่วนอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะทุกคนในแง่ของความชุ่มชื้นเนี่ยเราแนะนำว่าตัวนี้ค่อนข้างแบบเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีเพราะว่าสารมอยเจอไรเซอร์ค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญมีไฮยาทั้งหมด8โมเลกุลด้วยซึ่งวิธีการใช้นะเราแนะนำว่าใช้คู่กันจะช่วยในการแบบลดการอักเสบปลอบประโลมผิวได้ดีมากสำหรับคนที่เป็นสิวโผดวิธีการในการใช้นะทุกคนเราแนะนำว่าอาจจะลงเซรั่มก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวพาวเดอร์โลชั่นมันก็จะช่วยเสริมฤทธิ์ในการแบบเฮ้ยปลอบประโลมผิวลดสิวโผดที่ดียิ่งขึ้นได้และต่อมานอกเหนือจากสกินแคร์2ตัวนี้จะมีอะไรที่เสริมเข้ามาอีกได้แบบที่ทุกคนรู้แหละมอยเจอไรเซอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเราก็แนะนำว่าควรจะเสริมมอยเจอไรเซอร์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นหรือว่าอาจจะมองหามอยเจอไรเซอร์ที่มีส่วนผสมอย่างแนซินามายซิก้าอะไรแบบนี้เข้ามาได้เพื่อเสริมฤทธิ์ในการแบบลดการอักเสบให้ดียิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือเป็นข้อควรระวังสิ่งที่ควรงดระหว่างเป็นสิวโผดหรือว่าบริเวณที่เป็นสิวโผดอาจจะงดการใช้สกินแคร์ในกลุ่มของที่แบบกรดเปอร์เซ็นต์สูงหรือว่ากลุ่มวิตามิน A ไปก่อนบริเวณนั้นเพราะว่าส่วนผสมพวกนี้หรือว่าสกินแคร์พวกนี้มันอาจจะกระตุ้นให้บริเวณที่ผิวอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยมันเกิดการระคายเคืองมากขึ้นแล้วก็เป็นสิวโผดได้แบบแย่ไปกว่าเดิมได้ดังนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงพวกกรดสูงๆกับวิตามิน A บริเวณที่เป็นสิวโผดก่อนแล้วเรารักษาหายปุ๊บเนี่ยก็สามารถกลับมาทาได้อ่ะทุกคนและนี่ก็เป็นการพูดเรื่องสิวโผดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากตั้งแต่สาเหตุวิธีการดูวิธีการรักษาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนี่ยไม่มากก็น้อยนะสุดท้ายเนี่ยใครมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับวิธีการรักษาสิวโผดหรือว่าสกินแคร์ของออกซิเคียวทั้ง2ตัวที่เราแนะนำไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้เลยสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EB บ้าบอด้วยทุกคนแล้วก็สุดท้ายอีกก็คือฝากติดตามซีรีส์สกินแคร์101ผิวดีด้วยมือเราด้วยนะสวัสดีเราก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย